ขยับมาต่อเรื่องนี้กันบ้างครับคุณภาพชีวิตของคนไทยความปลอดภัยนี่ดูเหมือนจะไม่มีจริงๆล่าสุดถนนสุขุมวิทพังอีกแล้วถนนยุบลงไปกลายเป็นหลุมจังหวะที่รถบรรทุกขนดินวิ่งมาพอดีจนพื้นเนี่ยกระดกขึ้นมาอย่างน่าตกใจดูภาพครับเชื่อว่าภาพนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเห็นกันแล้วนะแชร์กันกระหน่ำเลยในโลกออนไลน์รถบรรทุก10ล้อขนดินมาเต็มคันตกลงไปกลางถนนแบบนี้ครับไม่สามารถไปต่อได้เลยนะครับแล้วอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าด้วยอ่ะแผ่นพื้นขนาดใหญ่ที่ปิดถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินยุบลงไปด้านล่างแล้วบางส่วนก็กระดกขึ้นมาแบบนี้ครับเกิดเหตุบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยสุขุมวิท64/1จากการสอบถามนายบอยคนขับรถบรรทุกเล่าว่าตัวเองขับออกมาจากไซต์งานก่อสร้างเป็นการก่อสร้างคอนโดที่ซอยสุขุมวิท64/2จะเอาดินไปย่านปริมณฑลขับออกมายังไม่ทันไรเลยครับจังหวะที่ผ่านแผ่นคอนกรีตตรงจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่าพื้นเนี่ยซุดตัวลงไปหน้ารถลอยขึ้นมาจังหวะนั้นนายบอยบอกว่าตกใจมากก็รีบลงจากรถมาก่อนที่จะเห็นว่ามีแท็กซี่ที่ขับตามหลังได้รับความเสียหาย1คันและมีไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บด้วยครับมันเกิดเหตุยังไงพี่มันก็จังบึ้มทีเดียวก็ไปสภาพนี้แล้วรถก็คือลงไปเลยหล่นไปเลยครับแล้วตัวพี่ตอนนั้นอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถก็เป็นคนขับใช่ครับรู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจครับคิดว่ายังไงตอนนั้นอ่ะตกใจเลยเราได้รับบาดเจ็บอะไรมั้ยครับไม่ได้ครับด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะเบื้องต้นคาด2สาเหตุก็คือคานปากบ่อไม่ได้มาตรฐานกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคานเหล็กด้านล่างแผ่นคอนกรีตซึ่งมีเพียง1คานจึงเกิดการหักจากนี้จึงต้องตรวจสอบว่ารถบรรทุกเกินมาเท่าไหร่และต้องสอบถามไปที่การไฟฟ้าเจ้าของบ่อนะคะว่าสาเหตุที่คานหักเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรรวมถึงให้ไปตรวจสอบไซส์งานของรถบรรทุกด้วยว่าขนดินมาเท่าไหร่นายชัชชาติยอมรับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีที่ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกจากนี้จะต้องไปตรวจให้เข้มงวดมากกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะต้องไปตรวจที่ไซส์งานก่อสร้างแต่ละจุดให้มีการชั่งน้ำหนักรถให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนให้รถบรรทุกออกไปวิ่งบนท้องถนนขณะที่การแก้ไขพื้นที่หลังจากนี้จะนำเครน100กิโลกรัมมายกรถบรรทุกออกจากพื้นที่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำคานเหล็กมาซ่อมแซมโดยครั้งนี้จะใช้เพิ่มเป็น2คานเหล็กวางคู่กันเลยแล้วก็จะเอาหัวเชื่อมมาวางไขว้กันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วจังหวะช่วงเวลาบ่าย2ที่คุณชัชชาติเนี่ยลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกด้วยนะคะครับทีนี้ด้านเจ้าของรถบรรทุกค่ะก็นำรถเคนเข้าพื้นที่เพื่อยกรถของตัวเองออกจากบ่อยืนยันบอกว่าขอดำเนินการทั้งหมดเองเพราะว่ากลัวรถได้รับความเสียหายค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยเรื่องการขนน้ำหนักเกินเนี่ยมันทำให้โลกออนไลน์จับตาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเพราะบางคนไปสังเกตเห็นว่าเห็นรถบรรทุกไหมฮะไกลๆตรงกระจกหน้าเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์รูปดาวสีขาวเขียว มันเป็นสติ๊กเกอร์สวยหรือเปล่าเอ๊ะนั่นสิคงต้องไปตรวจสอบนะเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะ